ับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเสน่ห์กีฬายังคงอยู่กับความยอดเยี่ยมของนักกีฬาปั่นจักรยานสาวทีมชาติไทยอย่างพี่จันเพ็งนนทศิลป์นั่นเองอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพี่จันของเราเนี่ยป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่ว่าพี่จันมีการดูแลตัวเองอย่างดีรวมถึงการดูแลของทีมแพทย์ประจำทีมด้วยและยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยฮะวันนี้ผมจะไปล้วงลึกถึงเทคนิคในการปั่นจักรยานของพี่จันกันฮะรอช้าอยู่ใหญ่ไปฟังกันเลยครับจะเป็นอึดทนมากกว่าค่ะเอาถึกเขาบอก อาจจะเป็นแบบด้วยกล้ามเนื้อด้วยค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมที่แบบสไตล์การขี่อะค่ะสไตล์การขี่แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างหนูจะขี่ประเภทแบบทางไกล30กิโลอย่างเงี้ยขี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับเวลาค่ะอย่างถ้าบีทไปขี่บีทก็ขี่ไม่ได้ค่ะแต่แล้วถ้าจะให้หนูไปสปินเหมือนบีทแบบเร็วๆเหมือนบีทหนูก็สปินไม่ได้ค่ะคือหนูจะเป็นปั่นแบบทางไกลอะค่ะเรื่อยๆค่ะใช้หมวกแบบนี้คือมันจะเบาค่ะแบบเวลาขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าได้แบบแอโร่เลยก็จะดีอะค่ะจักรยานมันก็จะเป็นเหมือนสโลปอะค่ะเพราะว่าแบบเวลาขึ้นเขาเลยค่ะมันจะขึ้นเขาดีกว่านะแล้วก็น้ำหนักเบาเทคค่ะมาโดเน่ค่ะก็300,000กว่าค่ะคืออย่างหนูเนี่ยคือแบบขี่ทางไกลอะค่ะมันก็จะมีแบบว่าขึ้นเขาลงเขาทางเรียบอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นเขาเนี่ยถ้าได้น้ำหนักเบามันก็จะแบบขึ้นได้ดีกว่าถ้ามันหนักเนี่ยมันก็จะเหมือนถ่วงเราอะค่ะคืออย่างของบีทนี่จะเป็นตัวสปินใช่ไหมคะคือจักรยานมันต้องแบบว่ามีน้ำหนักบ้างเพื่อเวลาเราสปินมันจะได้แบบเหวี่ยงเราอะค่ะยกขึ้นแล้วแบบคือแบบมันจะส่งเราให้เร็วขึ้นนะคะคือมันจะมีหลายไซส์อะค่ะถ้าเราไปซื้อจักรยานเนี่ยเขาจะถามว่าเราสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหาไซส์รถให้เราอะค่ะคือถ้าสมมติว่าตัวเล็กเราไปขี่รถไซส์ใหญ่เงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบบาดเจ็บได้อะค่ะตัวใหญ่ไปขี่ไซส์เล็กเงี้ยค่ะเขาจะปวดหลังเรามีแรงเราคิดว่าแรงเราก็อัดแต่ว่าพอช่วงท้ายเราจะหมดคือเราต้องคิดว่าวันนี้เราขี่เท่าไหร่แล้วเราผัดนำกับเพื่อนเงี้ยเราออกแรงไว้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักเฉลี่ยแรงอะค่ะค่ะรู้จักตัวเองด้วยอะค่ะถ้าเรารู้จักวางแผนอะไรเงี้ยเราจะขี่ถึงเส้นชัยแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะค่ะอย่างแรกก็น่าจะเป็นระเบียบวินัยอะค่ะที่หนูปฏิบัติมาตั้งแต่เข้ามาเล่นจักรยานนะคะแล้วก็แบบว่าความตั้งใจในการฝึกซ้อมอะค่ะโค้ชให้ทำอะไรคือจะทำเต็มที่อะค่ะไม่เคยมีอู้อะไรอะค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีระเบียบวินัยอะค่ะอะไรมันก็จะตามมาค่ะเทคนิคของพี่จันเนี่ยฟังดูมันเหมือนง่ายๆทำได้ไม่ยากเลยสำหรับนักปั่นที่เป็นมือใหม่รวมถึงตัวผมด้วยก็สามารถเอาไปฝึกใช้ได้เลยนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะไปถามพี่จันกับพี่บีทกันนะฮะว่าเขาหลงเสน่ห์อะไรกีฬาจักรยานนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ